ชุดกระดานไม้และตัวเล่นไม้แสดงทฤษฎีบทพีทาโกรัสสื่อการเรียนรู้ชุดนี้ใช้อธิบายเกี่ยวกับการสอนเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสและบทกลับของทฤษฎีบทพีทาโกรัสโดยพิจารณาจำนวนของตัวเล่นไม้รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ละด้านของบล็อกที่ใส่ตัวเล่นแล้วเชื่อมโยงสู่สูตรทฤษฎีบทพีทาโกรัสทำให้เห็นภาพความสัมพันธ์จากรูปธรรมสู่นามธรรมได้ชัดเจนยิ่งขึ้นวิธีใช้ใช้การวางตัวเล่นไม้รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสในบล็อกไม้ด้านตรงข้ามมุมฉากของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากให้เต็มแล้วนำตัวเล่นไม้รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสทั้งหมดมาวางในบล็อกด้านประชิดมุมฉากของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากและเขียนแสดงความสัมพันธ์ที่มาของสูตรทฤษฎีบทพีทาโกรัสจากสื่อกำหนดให้ด้านที่มีความยาว3หน่วยมีค่าเท่ากับ A ด้านที่มีความยาว4หน่วยมีค่าเท่ากับ B ด้านที่มีความยาว5หน่วยมีค่าเท่ากับ C จากนั้นทำการพิจารณาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่อยู่บนด้าน A พบว่ามีพื้นที่เท่ากับ9ตารางหน่วยทำการพิจารณาสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่อยู่บนด้าน B พบว่ามีพื้นที่เท่ากับ16ตารางหน่วยและทำการพิจารณาสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่อยู่บนด้าน C พบว่ามีพื้นที่เท่ากับ25ตารางหน่วยจากสื่อทำให้เราพบว่า9บวก16มีค่าเท่ากับ25ดังนั้นสามารถทำให้เราสรุปทฤษฎีบทพีทาโกรัสได้คือ C กำลัง2เท่ากับ A กำลัง2บวก B กำลัง2